ทียบกับหมัดต่อหมัดระหว่างเหล็กเส้นกลมกับเหล็กข้ออ้อยเหล็กเส้นกลมเนี่ยชื่อเล่นของเขาคือ RB ย่อมาจากราวบาร์เหล็กข้ออ้อยชื่อ DB ย่อมาจาก deform bar เหล็กรับแรงดึงได้ดีเพราะฉะนั้นเราเหล็กไปดึงเนี่ยผลปรากฏว่าเหล็กเส้นกลมเนี่ยคุณภาพ SI24 เนี่ยดึงถึงจุดคลาร์กเนี่ยจุดคลาร์กก็คือจุดที่สูงที่สุดเนี่ยถ้าเลยจุดนี้ไปเนี่ยเหล็กจะไม่คืนรูปแล้วแรงดึงที่จุดคลาร์กของเหล็กเส้นกลมอยู่ที่ 2,400 KSC ส่วนเหล็กข้ออ้อยเนี่ยมันจะมี3คุณภาพด้วยกัน SD30 เนี่ยจุดคลาร์กอยู่ที่ 3,000 KSC SD40 จุดคลาร์กอยู่ที่ 4,000 KSD SD50 จุดคลาร์กอยู่ที่ 5,000 KSC เหล็กเส้นกลมเนี่ยจะมีแรงยึดเกาะคอนกรีตน้อยกว่าเหล็กข้ออ้อยเพราะว่าเหล็กข้ออ้อยเนี่ยมันจะมีป้องป้องป้องเพราะฉะนั้นการรูดนะครับการรูดเนี่ยเหล็กข้ออ้อยเนี่ยจะป้องกันได้ดีกว่าเหล็กเส้นกลมเหล็กเส้นกลมเนี่ยใช้สำหรับงานโครงสร้างขนาดเล็กอย่างเช่นบ้าน1ชั้นบ้าน2ชั้นส่วนเหล็กข้ออ้อยเนี่ยจะใช้สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่นงานถนนงานสะพานงานอาคารสูงใครว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ได้หน่อยครับ